ด้วยฟลักชองใส่ลงไปได้นะครับมันต้องพี่มันต้องมันเหลือว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมวันนี้นี่วันนี้อะไรฟักชองมาหนึ่งลูกวันนี้จะแกงยอดฟักฟักชองหน่วยฟักชองครับแกงหน่วยฟักชองใส่นี่นางป้องนะครับผมสุดโคตรฉันนะครับมารู้เครื่องปรุงก่อนนะครับมีอย่างห้องเครื่องปรุงก็นี่นะครับเกลือชูรสนี่โดดตึงโอ้ถูเน่าเออความระบอู้เน่าพริกป่นข้าวมิ้นพริกแดงครับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมนะครับนี่น้ำปองนะครับผมแล้วก็น้ำมันต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเราคั่วน้ำปองก่อนนะครับคั่วน้ำปองแล้วก็ค่อยมาเตรียมเครื่องนะครับผมใส่น้ำมันนะครับคั่วน้ำปองก่อนนะครับครับน้ำมันร้อนแล้วคั่วน้ำปองโอ้โหร้อนขึ้นฟองนี่ฟองนี่มากครับคุณผู้ชมนี่มันจะขาวเลยครับถ้ามันฟองนะครับขาวจุ๊บโป๊ะเลยเอาละนี่ครับผมครับประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมหัวใหญ่ครับไปครับจำไปขนาดปักงวนน้องคว้าเหรอนะอย่างเหมือนกันวันนี้กินปักมะเขือเทศนะครับสารสารกับมะเขือส้มนี่กระเทียมนะครับมานี่แหละครับบอกหมักฟักฟักซองไม่ใช่ละฉันเรียกว่าหมักปักโอ้หมักปักนี่ฟักซองนี่เหนียวดีนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ไปล้างน้ำก่อนนะครับครับวางกระทะลงไปแล้วนะครับผมครับน้ำมันร้อนแล้วเตรียมลงไปก่อนนะครับเตรียมก่อนก่อนทำให้เย็นลงไปแล้วนะครับข้าวมิ้นนะครับนี่เทศครับผมนี่นะครับพริกแดงนะครับผมตามด้วยฟักทองใส่ลงไปได้นะครับใส่น้ำแล้วนะครับผมนี่ครับผมน้ำปองอ
งเครื่องแล้วนะครับผมซึ่งนะครับเน่าไปเลยครับต้องติดโคนอันนี้ชื้นรสนะครับผมแล้วก็เกลือแค่ปิดฝาไว้ประมาณ20นาทีนะครับมาเจอกันนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมมาลุกกันครับผ่านไปแล้ว20นาทีมาตัวย้ำกันเอาละครับนี่หนังเปื่อยแล้วด้วยน้องป้องสั่นยุ่งๆเอาละครับเจอกันบนโต๊ะนะครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่ใส่ต้นหอมผักชีลงไปแฮมนี่น้องเอาปักทองก่อนนะครับนี่ครับผมเหมาะอีลำเดือคุณผู้ชมมีกลิ่นหวานของผักทองนะครับผักทองนี่มันเหนียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาใส่น้ำปองลงไปแฮมลูกเข้ากันดีมากครับมาครับผมกินด้วยกันครับนี่น้องปองปองนี่เปิดแล้วนะครับนี่อัลล่ะสุดยอดครับผมมาครับมาครับปองลงไปครับเขาจ้องปันปะอันนี้มันเรียกปักหงนะมันนะปักหงน้ำฟองขนมก็น้ำฟองสวยมากครับถ้าเราซื้อมาจากร้านฉาในหนองปองนี่มันจะอร่อยนะครับอร่อยที่กว่าเราทำกินอยู่เราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไม่รู้ว่าถ้ามันกรอบแล้วก็เวลาทำมาทอดอย่างมันอะไรมันจะขาวนะครับจะมีกลิ่นหอมแล้วก็กรอบรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ